วัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ PS9 Positive Social ข่าวสารสังคมในเชิงบวกจากสสว.9เสริมสร้างวิชาการบนฐานธรรมหนุนนำความรู้สู่ความยั่งยืนในบทบาทภารกิจของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาบรมราชินีนาถจังหวัดลำพูนนะคะก็จะมีภารกิจในเรื่องของการพัฒนาทักษะอาชีพทั้งในสถาบันและภายนอกสถาบันก็คือการลงพื้นที่เพื่อที่จะอบรมพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในชุมชนนะคะเช่นเดียวกับวันนี้ค่ะที่ได้มีการอบรมนะคะให้กับประชาชนในพื้นที่ของตำบลขวงเปาค่ะอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะการไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีที่ดินทำกินถูกดำเนินคดีบุกรุกป่าสงวนคงเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัวที่ตำบลขวงเปาอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่มีการบูรณาการร่วมมือแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยของกลุ่มออมทรัพย์ชุมชนบ้านพรสวรรค์ซึ่งได้เปลี่ยนชื่อหลังจากได้บ้านใหม่และเริ่มต้นชีวิตใหม่เป็นบ้านใหม่ล้านนามีการผนึกกำลังทุกภาคส่วนรวมดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนทั้งการส่งมอบพื้นที่ให้ได้มีสิทธิ์อยู่อาศัยทำกินได้อย่างถูกต้องตามแนวทางของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือคทช.ในลักษณะแปลงรวมเป็นชุมชนเช่นสหกรณ์หรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสมแต่ไม่ให้กรรมสิทธิ์ซึ่งเป็นการปฏิรูปรูปแบบการจัดการที่ดินแบบครบวงจรและเป็นนวัตกรรมใหม่ในการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมหลังจากได้พื้นที่อย่างถูกต้องแล้วมีการดำเนินการในการปรับพื้นที่เพื่อรองรับการย้ายชุมชนปรับสภาพพื้นที่สำรวจรังวัดจัดสรรที่ดินก่อสร้างบ้านโดยมีกระบวนการการออกแบบบ้านก่อสร้างและรื้อย้ายชุมชนเดิมการวางระบบสาธารณูปโภคไฟฟ้าน้ำประปาน้ำบาดาลและยังมีพื้นที่ป่าชุมชนพื้นที่สร้างแหล่งน้ำท่อระบายน้ำทางสัญจรพื้นที่ส่วนกลางภายใต้โครงการบ้านมั่นคงชนบทและการประสานความร่วมมือการให้ความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆหลังจากที่ชาวบ้านใหม่ล้านนาจำนวน54ครัวเรือนได้มีที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินจำนวนพื้นที่รวม81ไร่เป็นการสร้างความมั่นคงในเรื่องที่อยู่อาศัยเรียบร้อยแล้วนั้นกระบวนการการพัฒนาคุณภาพชีวิตการส่งเสริมอาชีพและรายได้ก็ยังคงมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมีการลงพื้นที่สำรวจทุกครัวเรือนในการเก็บข้อมูลเพื่อประสานการดำเนินการให้การช่วยเหลือมีการส่งเสริมอาชีพการปลูกผักสวนครัวเลี้ยงสัตว์ทอผ้าจักสานและมีศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ในการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินครับในส่วนของชุมชนบ้านพรสวรรค์นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของตำบลคงเปานะครับแล้วก็ทุกวันนี้เนี่ยมีทั้งหมดประมาณ41หลังคาเรือนนะครับประชากรประมาณ180คนวันนี้ก็ถือว่าตั้งหน่วยงานต่างๆเนี่ยนะครับเข้ามาช่วยในการพัฒนานะครับโดยเฉพาะกระทรวงพัฒนาสังคมนะครับโดยท่านผบ.จ.เชียงใหม่นะครับท่านได้เข้ามาประสานข้อมูลนะครับรวมทั้งเอาข้อมูลของพี่น้องชาวบ้านเนี่ยนะครับไปทำเรื่องของการส่งเสริมอาชีพนะครับประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวันนี้ก็ถือว่าเป็นการยกระดับนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของอาชีพเนี่ยนะครับมันจะเป็นการสร้างรายได้แล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือพี่น้องชาวบ้านนะครับจะเกิดการพึ่งพาตัวเองและที่สำคัญที่สุดนะครับในส่วนของท้องถิ่นเนี่ยนะครับก็คงต้องต่อยอดในอนาคตเนื่องจากสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นใหม่แล้วก็ระยะยาวเนี่ยนะครับก็ต้องมีเรื่องของการตลาดนะครับเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ก็คงจะร่วมกับกระทรวงพาณิชย์สังคมนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับรวมไปถึงในเรื่องของสถาบันการศึกษาข้างๆเนี่ยนะครับยกตัวอย่างวิทยาลัยการอาชีพจอมตองนะครับรวมไปถึงการศึกษานอกโรงเรียนนะครับของกศน.เองเนี่ยนะครับซึ่งปัจจุบันก็มาหลายครั้งแล้วนะครับวันนี้เชื่อแน่ว่าพี่น้องชาวบ้านจะได้ประโยชน์ต้องขอบคุณท่านบมจ.อย่างยิ่งนะครับร่วมกับทีวีกรนะครับที่เข้ามาหนุนเสริมนะครับเจ้าวันนี้หมู่แม่ขอก็รู้สึกยินดีเนาะเจ้าเนาะดีใจมากๆที่ทุกหน่วยงานเพิ่นเข้ามาช่วยเหลือในด้านอาชีพเนาะ
ก็คิดว่าต่อไปวันข้างหน้าหมู่แม่เขาที่เป็นผู้มีอายุแล้วเนาะไปรับจ้างหนักๆ กับบ่ได้ก็คงจะมีอาชีพเสริมที่ดีขึ้นมาเนาะจะมีรายได้ที่ดีกับครอบครัวขึ้นมาเนาะลูกเนาะค่ะแม่ก็ขอบคุณทุกหน่วยงานนะเจ้าที่เข้ามาช่วยเหลือหมู่บ้านเฮานะเจ้าเนาะบ่ว่าทางนายกลุงหรือว่าพม.จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนอย่างนะเจ้าที่เพิ่นได้เข้ามาช่วยเหลือหมู่บ้านเฮานะเจ้าขอขอบคุณมากๆขอบคุณเจ้าและในวันนี้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นำโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาบรมราชินีนาถจังหวัดลำพูนร่วมดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีกลุ่มเสี่ยงหลักสูตรระยะสั้นภายในชุมชนที่บ้านใหม่ล้านนาได้อันนี้จะเป็นโครงการที่แม่น้องว่าเป็นโครงการน้ำร่องเลยนะเจ้าแล้วเราเนี่ยพอเราลงไปบ้านต่างๆแล้วเขาทำโครงการในอย่างหลายๆอย่างซึ่งในอนาคตอันนี้เป็นโครงอันนี้อันดับแรกเนี่ยเขาเจอเนาะก็คือศูนย์ฝึกอาชีพสตรีละปูนนั่นน่ะประเด็นนี้เขาคือบ้านใหม่เนาะก็เลยว่าตั้งชื่อว่าบ้านใหม่ล้านนาตรงนี้เนี่ยเนาะเขาคิดว่าเขาตั้งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยจะต้องลงมาช่วยพ่อแม่พี่น้องเนาะถึงแม้ว่ากระทรวงเขาเนี่ยจะทำในเรื่องของฝึกอาชีพเนาะมีส่งข้อครอบครัวผู้มีรายได้น้อยหลายๆที่พึ่งส่วนหนึ่งเพราะบางคนเนี่ยเป็นคนเฒ่าเนาะอยู่ตามลำพังพ่องมีผู้พิการอยู่ในบ้านพ่องซึ่งอันนี้นี่เจ้าก็เห็นเนาะปลูกผักกันเนาะมีเลี้ยงไก่บางคนเจ้าถามใครทำหยังใครเลี้ยงไก่ปลาดูหางดำพ่องเนาะเลี้ยงใครเลี้ยงไก่ไข่พ่องมีน้ำก่ออันนี้เนี่ยคือสิ่งที่ในอนาคตเนี่ยถ้าน้ำเข้ามาเนาะแล้วก็ไฟฟ้ามาแล้วเนาะและหลังจากที่ไฟฟ้าเข้ามาเฮาจะต้องมีการจัดระบบบ้านเฮาเนาะเพราะว่าข้าเจ้าเนี่ยก็ได้คิดว่าสิ่งที่สำคัญก็คือท่านจะต้องกู้ท่านเนี่ยต้องเรียนรู้เรื่องของการออมนึกออกกระจ๊ะออมคืออย่างการเก็บเงินสะสมเฮาบ่ฮู้อนาคตถ้าเฮาบ่ฮู้เรียนรู้เรื่องการออมนะเฮาก็จะจ่ายไปวันต่อวันแล้วบ่ฮู้จักเก็บแล้วเฮาเฒ่ามาเนี่ยใดลูกหลานเฮาละเฮาเนี่ยใดนึกออกกับเจ้าเพราะฉะนั้นเฮาก็เลยว่าเฮาจะมีโครงการนึงก็คือโครงการการออมนะส่งเสริมการออมโดยธนาคารออมสินนะเจ้าอันนึงคือโครงการในหยังเฮาต้องการที่จะฮื้อติ้มในหมู่บ้านเนี่ยเป็นบ้านหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงนิเวศเนาะซึ่งจะเฮาต้องการฮื้อมีคนมาแอลในหมู่บ้านเฮาเนาะเฮาใครฮื้อบ้านเนี่ยมีป้าน้องว่าส่งเสริมบ้านที่เป็นรั้วกินได้เนาะรั้วกินได้นี่คือเฮาปลูกผักปลูกไม้ปลูกมะพร้าวไม้ไส้เครืออย่างต่างๆแล้วเฮาก็เก็บกินในช่วงโควิดเนี่ยเจ้าบอกพ่อแม่พี่น้องเลยนะว่า1คือคนที่อยู่ต่างอำเภอนะบ่ใครเดือดร้อนเต้าคนในเมืองเนาะเจ้าเป็นการบูรณาการเพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนร่วมส่งเสริมให้ชุมชนมีเศรษฐกิจดีชุมชนเข้มแข็งมั่นคงยั่งยืนได้ต่อไปวันนี้ที่บ้านใหม่ล้านนามีภาพแห่งความสุขรอยยิ้มและความหวังที่เปี่ยมไปด้วยความตั้งใจมุ่งมั่นประชาชนทุกคนได้รับการดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตร่วมเติมเต็มส่งเสริมพัฒนาไปด้วยกันเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังร่วมสร้างสังคมดีคนมีคุณภาพไปด้วยกันค่ะ นอกเหนือจากการสร้างความมั่นคงและเข้มแข็งให้กับครอบครัวแล้วการพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่ประชาชนที่นี่ถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้พวกเขาได้มีอาชีพมีชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไปแล้วพบกันใหม่กับ PS9 Positive Social ข่าวสารสังคมเชิงบวกจากสสว.9 สวัสดีค่ะ